สนับสนุนรายการโดย GPX Dare to Challenge สวัสดีครับพบกับรายการ Great Baker Talk กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทาง GPX Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรถ GPX Drone นะครับพรีเมียมสกูตเตอร์ยอดนิยมที่กำลังมาแรงเอามากๆในตอนนี้นะครับยังคงมีโปรโมชั่นส่วนลดกิฟต์วอเชอร์ 3,000 บาททุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดรุ่นคีเรสและก็รุ่นคีเรสสเปเชียลนะครับซื้อรุ่นไหนก็ได้นะครับในตอนนี้ก่อนวันที่13ธันวาคมนี้นะครับจะได้รับส่วนลด 3,000 บาททันทีครับใครที่สนใจก็ต้องรีบเลยนะครับเพราะบอกเลยว่าของเขานั้นมาแรงมากจริงๆครับและในทอล์คครั้งนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทางซูซูกิประเทศไทยนะครับหลายๆคนที่ได้ติดตามข่าวเนี่ยก็น่าจะได้ทราบถึงรายละเอียดความเปลี่ยนแปลงตรงนี้กันแล้วนะครับสรุปแบบคร่าวๆก็คือทางซูซูกิเองนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งสำคัญในประเทศไทยนะครับโดยทางซูซูกิมอเตอร์คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นและก็บริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์จำกัดนะครับได้ตกลงนะครับตัดสินใจจัดตั้งผู้จำหน่ายรายใหม่นะครับโดยร่วมมือกับบริษัทบ้านซูซูกิจำกัดซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายรถซูซูกิเนี่ยในภาคใต้14จังหวัดอยู่แล้วในชื่อบริษัทซูซูกิมอเตอร์เซลล์คอร์ปอเรชั่นประเทศไทยจำกัดนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปจะเป็นผู้ดูแลนะครับแทนในการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิในเขต63จังหวัดสาเหตุหลักๆเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นเพราะเรื่องของตัวเลขยอดขายรถมอเตอร์ไซค์ซูซูกิในประเทศไทยนั้นไม่เป็นไปตามเป้าที่ถูกวางไว้มาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับแต่ครั้งนี้ซูซูกิเองเนี่ยได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะตั้งเป้ายอดขาย 30,000 คันในประเทศไทยให้ได้สำหรับปี2021ข้างหน้านี้นะครับและครั้งนี้ทาง Great Baker เองก็เลยจะมาวิเคราะห์นะครับว่ารถรุ่นไหนที่จะทำให้ซูซูกิพลิกฟื้นยอดขายตรงนี้ได้อย่างที่เราทราบกันดีนะครับเรื่องของกลยุทธ์เรื่องของตัวแทนอย่างไรก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าตัวรถมอเตอร์ไซค์ที่นำมาขายนั้นเนี่ยยังไม่มี impact ที่จะดึงดูดผู้ใช้งานมากพอมันก็จะทำให้ขายได้ยากขึ้นจริงไหมครับถึงแม้ว่าตลาดรถบิ๊กไบค์ของซูซูกิตั้งแต่คลาส 650cc ขึ้นไปในประเทศไทยเนี่ยจะยังคงขายไปได้เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะกับรุ่นยอดนิยมอย่าง V-Strom แต่ตลาดรถในคลาสเริ่มต้นนั้นยังไม่มีรุ่นไหนนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเรือธงแบบชัดเจนแต่ถ้าหากว่าในปี2021ข้างหน้านี้นะครับทาง Great Baker มองว่าทางซูซูกิประเทศไทยนั้นจะเอารถรุ่น Saluto 125ที่ขายกันในไต้หวันนะครับไปก่อนหน้านี้เนี่ยมาขายกันในบ้านเรานั้นมันจะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนและก็จะแรงพอที่จะพลิกฟื้นกระแสของรถซูซูกิให้กับผู้ใช้งานชาวไทยได้ซูซูกิซารุโต้นะครับเป็นรถในแนวสกูตเตอร์ที่ผสมผสานความคลาสสิกและก็ความโมเดิร์นไว้ได้อย่างลงตัวเป็นผลงานการออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีอย่างคุณอเลสซานโดทาทารินีครับมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ตัวรถนั้นเนี่ยจะมีกลิ่นอายความเป็นยุโรปแฝงอยู่ในดีไซน์ด้วยนั่นเองตัวรถจะมีขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่124cc นะครับอัตราส่วนกำลังอัดเท่ากับ 10.3 ต่อ1ให้แรงม้าสูงสุดที่ 9.26 HP ที่ 7,000 รอบต่อนาทีและก็ทอร์กหรือว่าแรงบิดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่10นิวตันเมตรที่ 6,000 รอบต่อนาทีซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคเลยทีเดียวครับถังน้ำมันจะจุมาให้อยู่ที่ 5.5 ลิตรด้วยกันนะครับซึ่งทางค่ายซูซูกิเองเนี่ยได้เคลมอัตราการประหยัดน้ำมันเอาไว้สูงสุดที่ 62.21 กิโลเมตรต่อลิตรด้วยกันในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆของตัวรถนั้นจะมีกุญแจรีโมทนิรภัยมาให้พร้อมช่องต่อ USB ขนาด5โวลต์2แอมป์นะครับหน้าจอแสดงผลเนี่ยก็จะเป็นแบบ LCD ระบบไฟจะเป็นแบบ Full LED รอบคันนะครับพร้อมช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่น้ำหนักตัวจะอยู่ที่เพียง114กิโลกรัมระยะฐานล้อจะอยู่ที่1250มิลลิเมตรแล้วก็ระยะใต้ท้องรถเนี่ยจะอยู่ที่760มิลลิเมตรซึ่งดูจากรายละเอียดตรงนี้แล้วนะครับตัวรถนั้นชัดเจนว่าจะเน้นความคล่องตัวสำหรับการใช้งานในเมืองมากเป็นพิเศษถึงแม้ว่าราคาของซูซูกิซารุโต้125ในไต้หวันนั้นเนี่ยจะขายกันสูงถึง 80,000 กว่าบาทแต่ว่านั่นก็เป็นโครงสร้างราคาของไต้หวันนะครับซึ่งจะสูงกว่าทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราอยู่แล้วแต่นั้นโจทย์ก็คือทางซูซูกิประเทศไทยเนี่ยจะต้องนำเอาเจ้าซารุโต้125คันนี้มาประกอบกันในโรงงานบ้านเราครับแล้วก็ทำราคาขายให้ใกล้เคียงกับคู่แข่งอย่างแกรนด์ฟิลาโน่ไฮบริดให้อยู่ในช่วง 50,000 ปลายถึง 60,000 บาทต้นให้ได้นะครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบรถในสไตล์นี้ในประเทศไทยนั้นมีเยอะมาก
สังเกตได้จากกระแสตอบรับของรถอย่าง Grand Finano Hybrid Vespa หรือจะรวมไปถึงกลุ่มอย่างรถ Scoopy ด้วยก็ได้นะครับที่ CC จะน้อยกว่าแต่ว่าภาพรวมลักษณะการใช้งานโดยรวมเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในแคตตากอรีในกลุ่มเดียวกันอยู่นะครับและเจ้า Saluto 125คันนี้ก็มีดีมากพอครับที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้ากลุ่มนี้ได้ซึ่งหากรถรุ่นนี้นะครับสามารถนำร่องตลาดรถเล็กของซูซูกิในประเทศไทยได้สำเร็จก็จะเป็นการต่อยอดไปสู่รถรุ่นอื่นๆได้ในอนาคตกันอีกครับรวมไปถึงในเรื่องของการเพิ่มจำนวนดีลเลอร์ศูนย์บริการหลังการขายให้มากขึ้นตามยอดขายของตัวรถได้ด้วยทุกๆอย่างครับมันก็จะพลิกฟื้นเติบโตไปในทิศทางที่ควรจะเป็นกันต่อไปให้ดีขึ้นตามลำดับก็ต้องมารอรุ้นกันครับว่าทางซูซูกิประเทศไทยหลังจากการปรับโฉมโครงสร้างองค์กรกันใหม่แล้วนั้นจะนำเอารถรุ่นนี้มาขายกันจริงๆหรือไม่แต่มีกระแสเรียกร้องมากมายเหลือเกินนะครับสำหรับรถรุ่นนี้หรือว่าจะเป็นรถรุ่นอื่นที่น่าสนใจอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2021ข้างหน้าสำหรับซูซูกิประเทศไทยนั้นเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนครับทางเกรทไบเกอร์ก็ขอเอาใจช่วยให้ซูซูกิกลับมายืนหยัดในประเทศไทยได้อีกครั้งและก็เติบโตมากยิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆด้วยตัวรถที่มีดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องเลือกโมเดลแล้วก็การออกแบบดีไซน์ให้โดนใจกลุ่มผู้ใช้งานโดยรวมมากกว่านี้ให้ได้ครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทาง GPX Dare to Challenge นะครับที่ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการแต่ก็พบกับรายการ Great Biker Talk กันได้ใหม่ในวีคต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย GPX Dare to Challenge